ารณะสีรังยาจานี้เสกขาธรรมาเนว
ชิญครับฟังครับนิจาวัตสังฆาลาวะปะตะวัยยะธัมมิโนโกปะจิตตวานิโรจันติเทสังโฆปะสัมโมสุขโขสัมเปสัตตังอรันติกาคาลิสัจจมาลิสเลอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโดปนัลโสยะธามนิโชติลโสยะธาหังอิจิโยวิวัชันโตสัพพะครับเชิญเชิญลงนะครับกบวนหน้าเดินThank you.
ครับ
ปาทวายธรรมิโนอุปจิตวานิโรชันเตเตสังโฆปัสมุนทุกโธซึ่งขณะนี้ผู้บังคับบัญชาในส่วนของกองทัพบกนะครับเองไว้ทุกนะครับซักซ้อมพิธีการจากเจ้าที่ของพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกระทรวงวัฒนธรรมนะครับThank you.
ที่เคารพท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพลเอกอัครเดชบุญเทียมอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอดีตแม่ทัพน้อยที่สองกราบบังคมลาถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครศูนย์แล้วก็จะทำเรื่องนักชาปนสถานของทัพบกกองทัพภาคที่สองวัดสุทธกินดาอำเภอเมืองนครราชสีมาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพลเอกอัครเดชบุญเทียมปัทมาภรณ์ช้างเผือกปัทมาภรณ์มงกุฎไทยนายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมณเมนวัดสุทธกินดาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันพุธที่17มกราคม2564เวลา 14:00 น.เชิญโกรธศพแห่เวียนเนรแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานเวลา 16:00 น.พระราชทานผ้าไตร5ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุคุณและพระราชทานเพลิงหน้าขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพลเอกอัครเดชบุญเทียมซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของพลเอกอัครเดชบุญเทียมได้โดยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นภรรยาบุตรธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทนเมืองพยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอดีครับข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวบุญเทียมในค่ายสุรนารีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาของพลเอกอัครเดชบุญเทียม3นางสาวกฤษกรบุญเทียมและ4มหาวิทยาลัยแลกสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกเมื่อปี2521รุ่นที่19สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลทหารปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3และเจริญก้าวหน้าในเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่3อัตราพันโทเป็นผู้บังคับเป็นผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพน้อยที่2อัตราพันเอกพิเศษประสงค์สมณศักดิ์ทั้ง5รูปประกอบด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโมระนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิไลโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดวชิรภพวรารามวรวิหารอำเภอปากช่องท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมวงศาจารย์ท่านเจ้าคุณพระอุดมธีรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธกินดาวรวิหารเจ้าอำเภอปากช่องธรรมยุทธและท่านพระครูศรีวัชรปัญญาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเกิดI'm gonna go.
จ้าที่เดือดติดเครื่องประมาณตรงข้าวตอกดอกไม้เย็นหน้าท่านประธานองค์พานองค์ครับของทางเกณฑ์ยุทธสั่งตรงคนแรงของแดนนอนดันลุกเป็นยืนครับกองทหารเกณฑ์ยศดังนั้นท่านจะถวายความบ้างบนจิตคาถามันไม่ได้เป็นไม่ได้โกรธผู้บังคับกองทหารจะเรียกสั่งบรรทยาวุฒิคนแปลความเพ่งเคารพทางเกตก็จะเดินออกครับหลังจากนั้นขออนุญาตนิมนต์พระเดชหลังจากข้าราชการและท่านองค์เกียรติที่ท่านรองที่ศาลาสบายดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ
Thank you.
ล้วไปแล้วพี ก็จะให้กล่องนี้กับทางเจ้าภาพได้เลย